หลายๆคนอยากจะเก็บตุ๊กตางานปั้นเนาะแต่แบบไม่รู้จะเก็บยังไงไม่รู้จะเก็บยังไงวันนี้ปูจะพาไปดูนะว่าเวลาที่เราได้รับเค้ก3มิติไปแล้วอะค่ะแล้วแบบเราอยากจะเก็บงานปั้นเอาไว้คือแบบว่างานปั้นมันเป็นตัวของเราเลยอะเราแบบไม่ได้จะกินอะแต่ว่าเราอยากจะเก็บเราจะต้องทำอย่างไรนะคะต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนว่าตัวงานน้ำตาลปั้นเนาะมันคืออะไรนะคะหลายๆคนคืออาจจะแบบเคยได้รับแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าเค้กน้ำตาลปั้นเค้ก3มิติหรือเค้กน้ำตาลฟอนดอนมันคืออะไรเดี๋ยวปูจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะตัวปั้นทั้งหมดตัวเนี้ยเขาเรียกว่าน้ำตาลฟองดองซึ่งคำว่าน้ำตาลฟองดองเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือถ้าเขาโดนความชื้นเขาจะก็คือจะเหลวหลอมเหลวหรือว่าสามารถละลายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแตกตัวปั้นเนาะเราก็เลยจะต้องทำให้เขาแข็งก่อนตรงเนี้ยเรารู้แล้วเนาะว่าวัตถุดิบที่เราใช้คือน้ำตาลฟองดองคราวนี้ว่าก่อนที่ชูการี่เนี่ยจะนำมาวางไว้บนเค้กเนี่ยตัวน้ำตาลเขาจะต้องแข็งพอสมควรอะอย่างสมมติงานนี้นั่งอยู่บนบัลลังก์แบบนี้อยากจะเก็บทั้งบัลลังก์เลยอะได้ไหมได้เหมือนกันนะแต่แจ้งก่อนแจ้งทางแอดมินก่อนก็ได้นะว่าแบบเอ้ยเราอยากจะเก็บตัวเก้าอี้เอาไว้เพราะว่าถ้าไม่แจ้งเนี่ยตัวเก้าอี้ของโปรด้านในก็จะเป็นช็อกบอลเหมือนกันนะเป็นช็อกโกแลตคล้ายๆบราวนี่ที่ตัดเข้าไปแล้วก็ยังทานได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะอยากเก็บนะคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรกับเขานะคะสมมุติเราได้รับเค้กก้อนนี้ไปสมมุติตัวเนี้ยเป็นท่ายืนตัวนี้เป็นท่ายืนนะแล้วเราอยากจะเอาออกตัวภาชนะที่เราจะใส่ต่อไปตัวแพ็คเกจที่เราจะใส่ต่อไปปูจะแนะนำตัวนี้จะเป็นกล่องอะคริลิกค่ะกล่องตัวเนี้ยคือเขาจะเป็นกล่องอะคริลิกซึ่งเวลาเก็บอยากจะให้เก็บแบบให้เขาแห้งสนิทเวลาบางทีเรารับเค้กไปเนาะเค้กมันจะต้องอยู่ในตู้เย็นมันอาจจะมีความชื้นที่ยังติดอยู่กับตัวปั้นบ้างก่อนที่เราจะเก็บเนี่ยอยากให้แบบเขาแห้งก่อนแล้วเราค่อยปิดฝาอะคริลิกให้สนิทนะให้เขาแห้งจริงๆแล้วเราค่อยปิดฝาอะคริลิกนะคะตัวกล่องนี้จะมีตัวชั้นตัวนี้วางไว้ให้ชั้นเนี้ยตัวเป็นตัวโฟมไว้ยึดเป็นตัวโฟมไว้ยึดนะส่วนวิธีการไม่ยากเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ดูก็อาจจะเอาออกไม่ได้มันอาจจะหักซะก่อนแล้วมันน่าเสียดายนะวิธีการง่ายๆก็คือตัวแกนผู้หญิงเนี่ยตัวขาเนี่ยเขาจะมีตัวยึด2ขาไว้อยู่ข้างในวิธีการปูจะเอาเขาอะออกโดยที่จริงๆแล้วมันสามารถเอาออกทั้งตัวแบบเนี้ยได้ตัวนี้ปูเป็นม็อกอัพมันจะแน่นหน่อยม็อกอัพก็คือโฟมเวลายึดลงไปมันจะแน่นนิดนึงแต่ถ้าเป็นเค้กจริงหน้างานนะคะมันจะไม่ได้แน่นขนาดนี้นะมันจะเอาออกได้ง่ายๆเลยหลายๆคนอาจจะแบบเอาออกแบบนี้ซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันในกรณีที่ตุ๊กตาแข็งมากแต่ถ้าแข็งไม่มากเราจะทำยังไงคะปูจะค่อยๆถอดหัวเขาออกด้านบนนะเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะปั้นจากด้านล่างขึ้นมาเนาะค่อยๆทำค่อยๆทำขึ้นมาทีละส่วนเราจะเอาส่วนข้างบนเนี่ยออกก่อนซึ่งเวลาที่เราจับส่วนข้างบนออกก่อนออกนะคะอยากให้เพื่อนๆเนาะถ้าใครได้รับเค้กตัวนี้ถ้าใครได้รับเค้กตัวนี้เข้าไปเนี่ยระวังว่าสมมติอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีตุ้มหูเขาจะมีมงเขาจะมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบว่าชูการี่จัดไปให้เต็มๆเนาะแบบตุ้มหูบ้างหรือว่าสร้อยคอหรืออะไรต่างๆระวังเขาจะหักระวังเขาจะหักต้องจับแบบบริเวณผมเนาะอย่าให้เขาหักแล้วก็ผมเนี่ยเวลาที่เอากลับท่าเดิมนะทุกคนเขาจะมีร่องรอยของเขาอยู่นะกูจะค่อยๆเอาออกแบบนี้แล้วทำยังไงคะมันอาจจะดูแบบว่าภาพน่ากลัวนิดนึงนะแต่ว่าวิธีการมันคือแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบกันด้านล่างอ่ะเอาเขาวางไว้ก่อนแล้วเราจะค่อยๆเห็นไหมเราจะมีแรงที่จะจับด้านบนเราจะมีแรงที่จะจับด้านบนออกมาแบบนี้แล้วเขาจะเลื่อนออกมาได้ปุ๊บอ้าวตัวนี้อาจจะยาวไปไหมยาวไปนิดนึงถ้ายาวไปแบบนี้กรณีแบบนี้ยาวไปแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องตัดด้านล่างออกเราตัดออกได้เลยนะซึ่งวิธีการตัดคือเราใช้ครีมก็ได้ครีมตัดออกตุ๊กตาเขาจะมีความแข็งแรงพอสมควรแล้วเนาะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบเฮ้ยหักง่ายเพราะว่าก่อนที่เขาจะออกไปจากร้านเนี่ยเขาจะต้องแข็งมันเป็นสาเหตุให้แบบว่าทำไมเราต้องสั่งเค้ก3มิติล่วงหน้าซึ่งลวดเขาจะแข็งมากเลยนะถ้าใครมีครีมใหญ่ๆก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ครีมเล็กนี่แหละแล้วเราก็ค่อยๆหักงอเอาทีละนิดทีละหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทำให้เขาเป็นแบบแหลมๆเอาไว้นิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ยึดเขาแล้วก็เก็บอยู่อย่างนี้
นี่ถ้าเรายังไม่อยากกดเรามาร์คเขาไว้ก่อนค่ะเรามาร์คเขาไว้แบบนี้แล้วเราใช้ไม้จิ้มนะทุกคนจิ้มมันลงไปนำร่องเขาไปก่อนนำร่องเขาไปก่อนเพราะว่าด้านบนมันเป็นกระดาษเนาะมันเป็นกระดาษห่อของขวัญแบบห่อเอาไว้เนาะเราก็จะหยิบเขาไปแบบนี้นี่เห็นไหมพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่หัวเขาลงไปซึ่งเวลาการใส่หัวอยากให้ใส่แล้วให้อยู่ผมตำแหน่งเดิมเขาจะมีรูอยู่แล้วเนาะเขาจะมีรูอยู่ที่หัวอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยๆใส่ลงไปนะแบบนี้แล้วก็วางจัดทรงให้อยู่ในท่าทางเดิมทิ้งไว้ในห้องแอร์ทิ้งไว้ในห้องแอร์นะคะให้เขาแข็งให้เขาเซตตัวแข็งก่อนเนาะเพราะอย่างเราได้เค้กไปเนี่ยเค้กมันจะต้องแช่ตู้เย็นถูกไหมเค้กมันจะต้องแช่ตู้เย็นความชื้นมันอาจจะมีแบบสัมผัสบ้างหลังจากที่เราแบบนี้เสร็จปุ๊บทิ้งไว้ในห้องแอร์ให้เขาแบบว่าเซตตัวอีกครั้งแข็งอีกครั้งนึงเลยนะก่อนที่เราจะปิดตัวอะคริลิกตัวนี้นะพอเราแข็งแล้วปุ๊บเราก็ปิดตัวอะคริลิกตัวนี้ปุ๊บลงมานี่แบบนี้เราก็เหมือนได้ของขวัญอีกชิ้นนึงนะเอาไว้โชว์ในบ้านหรือว่าอะไรไว้แบบเป็นที่ระลึกด้วยว่าคนที่ให้เราเนี่ยทำไมเขาให้แบบเราในชุดท่าทางนี้ทำไมเขาแบบเข้าใจในความเป็นเราขนาดนี้เนาะให้แบบไว้ให้นึกถึงด้วยนะคะอย่างถ้าแฟนให้มาเนี่ยเอ้ยทำไมเขาเห็นเราในชุดนี้ทำไมเขาถึงสั่งเค้กแบบนี้ให้เราเนาะมันก็เป็นความทรงจำดีๆนะที่น่าเก็บเอาไว้นะคะส่วนตัวเค้กเราก็ตัดกินได้เลยนะคะด้านในอร่อยนะต้องตัดกินนะเพราะว่าปัญหานี้ที่ปูทำกล่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลายๆคนที่กลับมาสั่งซ้ำอ่ะแล้วบอกว่าเค้กยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยไม่กล้าตัดคือแบบว่าเราเสียดายอ่ะอยากให้ชิมเค้กอร่อยๆด้านในด้วยเราเลยแบบว่างั้นมีกล่องไว้ให้ลูกค้าเก็บแยกต่างหากดีกว่านะเพราะว่าสิ่งที่เขาเก็บเขาคงอยากจะเก็บเป็นตัวปั้นตัวความหมายดีๆเนาะที่เขาได้รับในวันเกิดนะปุ๊กก็เลยทำกล่องนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะสามารถเก็บตัวปั้นเอาไว้ได้